ัสดีค่ะอยู่กับรอยแทไอเดียแล้วก็สาค่ะวันนี้สาอยู่กับภารกิจเมนูโปรดประจำบ้านค่ะวันนี้สาขอเอาปลากระป๋องเนี่ยนะคะมาทำเป็นอาหารสาว่ามันดูเป็นเมนูที่จำเจมากๆค่ะวันนี้สาก็เลยมีเมนูใหม่มานำเสนอค่ะวันนี้นะคะสาทำเมนูแผนงปลากระป๋องค่ะเนื่องจากว่าเราทำแผนงนะคะสาก็เลยเลือกใช้นี่เลยค่ะรอยไทยน้ำแกงแผนงค่ะปลากระป๋องนะคะซึ่งสาเนี่ยทำการแยกเนื้อกับน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าว่าเราเอาปลาลงไปก่อนเนี่ยปลาก็จะเละนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำเข้าไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะซึ่งมะเขือเทศอันนี้เนี่ยจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าสาเอาไปอบมาก่อนนะคะทุกอย่างเริ่มเดือดแล้วนะคะสาจะใส่ปลาลงไปค่ะพอใส่ปลาลงไปเสร็จปุ๊บก็ปิดไฟแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะเริ่มจากตักปลาก่อนนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะที่อบไว้ตามด้วยน้ำแผนงนะคะทานแผนงเนี้ยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับน้ำกะทินะคะวันนี้สาเลือกใช้หัวกะทิตราชาวเกาะค่ะใบโหระพากรอบนะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะพริกแดงซอยนะคะแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแผนงปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องธรรมดาเนี่ยนะคะแค่เราเอามาผสมผสานกับรอยไทยน้ำแกงแผนงเนี่ยนะคะก็ได้เมนูสุดหรูเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารได้แล้วล่ะค่ะคราวหน้าต้องติดตามให้ดีนะคะว่าสามีไอเดียอะไรเก๋ๆมานำเสนออีกกับรอยไทยไอเดียค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Ampon Food